ใจจริงๆกุ้มใจจริงๆเลยอันนี้มันกุ้งมันคนละเรื่องกันเนาะนี่แม่หยิบกุ้งมาวันนี้แม่ต้องมีเป็นเมนูหมูก็ไม่ได้นะต้องเป็นเมนูกุ้งกุ้งกุ้งจะกุ้งอะไรเดี๋ยวดูสิว่าแม่จะทำกุ้งอะไรกุ้งอะไรที่ถูกใจน้องพี่ขอรับรองว่าน้องต้องชอบกุ้งใหญ่กุ้งลายมันก็มีเส้นใหญ่กุ้งกระกาดมันก็มีเส้นใหม่โอ้ยกุ้งอะไรร้องเละเทะไปหมดแม่วันนี้แม่ทำทอดมันกุ้ง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 จ้านี่เลยทอดมันกุ้งเอาขอเป็นเมนูง่ายๆสักเมนูนึงเนาะโอเคนี่เรามาแนะนำวัตถุดิบกันเลยดีกว่ากุ้งทอดมันกุ้งเนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตที่ไหนที่นั่นถ้ามีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนสูงอายุมีสวมีสกอะไรก็ต้องทอดมันกุ้งวิธีเลือกกุ้งกุ้งแชบ๊วยอ่ะเนื้อมันจะแข็งแดงใช้กุ้งอันนี้เลยเนื้อมันจะเหนียวหนักหนักหนักเลยนะเวลาเรานวดเนี่ยมันสู้มือเราเลยนะมีไข่รากผักชีกระเทียมพริกไทย3เกลือวันนี้ไม่4เกลือ3เกลือเท่านั้นนะเกลือน้ำตาลทรายแป้งทอดกรอบเกล็ดขนมปังนี่สูตรลับเฉพาะคนรู้ใจจริงๆนี่ว้าวกระเดียกระดายกระจายนี่อันนี้เลยหมูเด้งแล้วก็มันหมูบดนี่สองตัวนี้มันจะช่วยทำให้นุ่มอย่างหนึ่งน้ำมันพืชเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำจัดการยังไงกับกุ้งหยิบกุ้งขึ้นมาหนึ่งตัวนะปอกเปลือกให้หมดเลยนะคางเคืองเคืองอะไรไม่เอาหมดเลยนะเอาเนื้อล้วนๆอย่างนี้เลยนะนี่หนูดูนะดึงหางมันออกเอาให้หมดเลยนะจากนั้นได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วหนูมาก่อนที่จะสับหนูซอยก่อนหนูก็ซอยอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วก็สับก็สับนะลูกสับให้กุ้งมันละเอียดเลยนะเอาละเอียดพอประมาณนะอย่าละเอียดยิบจนเป็นเลนพอเราทำออกไปแล้วมันไม่ได้สัมผัสของเนื้อกุ้งอันนี้นะฟังนะเอาแหลกพอประมาณถ้าเกิดหนูทำแหลกเละๆเทะๆแบบเหมือนปั้นนะอย่างนั้นไม่อร่อยเพราะอะไรรู้ไหมพูดอีกครั้งนะมันจะแหลกแหลกแล้วมันเข้าไปกับแป้งเข้าไปกับส่วนผสมอย่างอื่นนะกินแล้วไม่อร่อยสับกุ้งให้แหลกแค่นี้พอนะนี่ okay. ให้มันยังมีเนื้อสัมผัสของกุ้งอยู่เวลาเราเคี้ยวอ่ะขยำเข้าไปกับอันนั้นน่ะมันจะได้ไม่แหลกเป็นเนื้อเดียวกันถ้าตับใดที่มันแหลกไปเนื้อเดียวกันน่ะไม่อร่อยแน่นอนจากนั้นเดี๋ยวเรามาหมักกุ้งให้มันมีรสชาตินี่ใส่ลงไปในนี้ใส่รอไว้เลยนะเดี๋ยวไปดูซิว่าแม่จะหมักใส่อะไรบ้างนี่นะเอาประมาณนี้นะให้มันมีเนื้อกุ้งเป็นตอนๆ อย่างนี้นิดหน่อยดิเนี่ยเนี่ยให้มันมีเนื้อสัมผัสของกุ้งอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาตามสามเกลอกันนะเอาสามเกลอเท่านั้นนะถ้ามาอีกคนไม่เอานะเป็นสี่เกลอไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเกินอร่อยรากผักชีกระเทียมพริกไทยของแม่เนี่ยใส่ลงตำไปพร้อมๆกันเลยแต่มันจะใส่พริกไทยเยอะมากนะเดี๋ยวเด็กกินไม่ได้กินเทปกินเทปก็ตำเนาะโอ้ย50 60 70ก็ยังตำตำแหลกแค่นี้พอนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหมักกุ้งกันเราไปทำกันเลยนะนี่ง่ายนิดเดียวแล้วทีนี้ไอ้นี่แหลกแล้วนี่หอมจริงนะคนโบราณนี่เขาเข้าใจเนอะเขาเอาสามอย่างมารวมกันเนี่ยแล้วมันได้พอดีจริงๆเลยมันหอมพอดีอ่ะสุดยอดอ่ะหอมมันตูดเด็ดตอนอาบน้ำใหม่ๆเลยใส่ลงไปในไอ้นี่เลยไปดับคาวกุ้งนี่เลยนี่คือเอาสามเกลือมาใส่เพื่อดับคาวกุ้งอันนี้เป็นสูตรของแม่เลยนะแต่ถ้าหนูได้ทำแล้วนะหนูจะรู้โหเห็นสัจธรรมเลยว่าสุดยอดมันอร่อยจริงๆใส่เกลือลงไปจ้านี่อย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มแค่นี้พอใส่น้ำตาลหยิบมือนึงอะถ้าเราใส่น้ำตาลเยอะพอเวลามันมีความหวานอะทอดแล้วมันก็หนึ่งไม่ฟูสองสีไม่สวยใส่ให้พอได้รสนิดเดียว okay. นี่นะใส่อย่างนี้นะสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เลยแม่บอกเลยสูตรของแม่นะเกิดจากความฟุ้งวันนั้นแม่จะทำให้ลูกชายแม่กินกุ้งมันน้อยแม่ก็ว่าจะเอาไรใส่ไปดีแม่ก็หันไปเห็นหมูสับตอนนี้มันเป็นหมูสับติดมันโอ้โหอร่อยอร่อยเพราะคราวที่แล้วใส่กุ้งอย่างเดียวอะมันประมาณว่ามันแข็งไป huh? พอเราอันนี้มาใส่ด้วยโอ้โหมันเพิ่มความนุ่มนี่หนูใส่หมูเด้งไปเลยนี่แล้วก็ขยำรวมกันเนี่ยแม่ขอใช้มือแบบไม่ใส่ถุงมือนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมัน
มันต้องสัมผัสมือเราอ่ะมันถึงได้อ่ะแป้งกรอบสิคะรออะไรอยู่แป้งกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะนี่แล้วหนูก็ขยำอย่างนี้เลยนี่คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะจากนั้นหนูก็ใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ไก่ลงไปหนูต้องทำอย่างเงี้ยขยำขยำขยำให้เป็นเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันน่ะเนี่ยโอ้โหขอบอกเลยมันหอมเนี่ยเริ่มเหนียวเลยเห็นไหมเริ่มนานๆหยดแล้วเมื่อกี้หยดแปะหยดแปะอยากจะให้ลองดมดูอะเมื่อไหร่นะโทรศัพท์มันจะมีกลิ่นอยากจะให้หนูได้กลิ่นที่แม่ทำจังเลยอย่าลืมนะรักแม่คิดถึงแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยเม้นเข้ามาเยอะๆอยากให้แม่ทำอะไรนะลูกนะแม่ทำได้หมดนะแม่บ้ายอนี่แม่บอกหมดเลยนะเนี่ยลองไปทำดูโอเคถ้าหนูมีอะไรที่ช่วยแรงหนูคนแบบเนี้ยนะหนูก็ไปซื้อมาทำแต่ถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้หนูก็ใช้มือทำอย่างเงี้ยแต่แม่ถนัดมืออ่ะเรียบร้อยแล้วไปไปคุกเกล็ดหนมปังนะจากที่แม่ตั้งน้ำมันใช้ไฟกลางนะลูกแต่ต้องให้น้ำมันร้อนนะ okay. มาแล้วจ้าใหญ่อย่างนี้เลยแม่ชอบอะไรที่มันใหญ่ๆนี่แม่ใส่ลงไปเลยจ้าโอ้ใส่ลงไปเลยจ้าแม่ชอบของใหญ่อยู่แล้วโอ้น่ากินจังเลยมาเป็นแพรๆนะคะลูกว้ายทำอะไรโดนน้ำมันประจำมาแม่ว้ายโอ้ยโดนหน้าผากแม่โอ้ยยังไปทำโบท็อกโดนแล้วโอ้ยบาดแผลคราวนี้รู้ดีว่าหนักแผลมันใหญ่นะโอ้ยเนาะพี่น้องนี่ค่อยๆเกลี่ยอย่าใช้ไฟแรงไม่ได้นะนี่น้ำมันแม่ร้อนจัดไปนิดนึงเหลืองไวเกินนี่ทอดหนูต้องคอยกลับเรื่อยๆนะเทคนิคการทอดมันเนี่ย okay. หนูจะไปใส่แล้วทิ้งเลยอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันสีมันไม่เสมอกันโอ้ยบาดแผลบนหน้าผากแม่เนี่ยนี่ให้สีได้แค่นี้พอนะลูกโอเคไม้แหลมๆของแม่มีประโยชน์หนูจิ้มไปตรงกลางนะลูกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังฟูอย่างนี้อยู่หมายความว่าข้างในมันยังมีน้ำอยู่มันยังไม่ค่อยสุกดีเนี่ยโบราณเขาถึงทำไม้แหลมๆเนี่ยเวลาทอดอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีไม้อันนี้ไว้จิ้มเนี่ยเขาเรียกว่าไม้ขวดกลางลูกเนี่ยจิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันไม่ติดขึ้นมาอย่างนี้สุกแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันติดขึ้นมาเราจิ้มลงไปอย่างนี้กุ้งติดมาหรือว่าแป้งมันติดมาหมายความว่ามันยังไม่สุกชิ้นละ10บาทเชิญบ้านที่สานจ้าโอ้ยเดี๋ยวเข้ามาจริงๆแล้วไม่ใหญ่อย่างนี้โดนอีกโอ้ยไม่เอาดีกว่าเล่นอะไรไม่ควรเล่นอาชีพเดิมแม่นะแม่บอกแล้วแม่มีประมาณ80อาชีพที่ได้ดิบได้ดีก็ตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยทอดมันกุ้งมันยุ่งจริงๆเนี่ยกุ้งใจเฮจริงๆรักผู้หญิงยิ่งก็ไม่สนเรามันข้นจนไม่น่ามนอวยกระเด็นกระดอนอย่าลืมนะห้ามใช้ไฟแรงเกินไปห้ามใช้ไฟอ่อนเกินไปไฟอ่อนก็อมน้ำมันไฟแรงก็ไหม้ก่อนสุกหนูอย่าลืมมีไม้กายสิทธิ์นะเจาะจิ้มๆตรงกลางมันนี่นี่การทอดอยู่ที่น้ำมันด้วยนะโอ้ยถ้าหนูใช้น้ำมันที่มันหนืดหนืดเหนียวเหนียวน้ำมันมือสองก็ไม่ดีนะหนูต้องใช้น้ำมันมือแรกทอดแล้วมันก็ฟูโอเคนี่นะเอาสีแค่ประมาณนี้นะเหลืองแบบเหลืองแค่นี้นะอย่าให้เหลืองกล่ำนะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนของน้ำมันนะมันจะไปทำงานอีกแค่นี้พอเนี่ยเนี่ยเตรียมตักได้แล้วนะหนูก็ดูว่าลูกไหนหนูใส่ลูกแรกตักได้เลยนี่แม่จำได้อันนี้หมายเลขหนึ่งของแม่เนี่ยถึงเวลา
าที่รอคอเฮ้ยรอคอยเฮ้ยคอยรอเฮ้ยรอแล้วรอเล่าเออเอากินก็แล้วกันนี่ถึงเวลากินแล้วจ้าแม่ใจเต้นตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กโอ้โหน่ากินมากฟังเสียงแม่กดลงไปนะปั๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ากุ้งยังไม่ตายเอาวันนี้บอกแล้วว่าให้รีบถ่ายกูมันจะหายก่อนเอาแล้วนะแม่ทนไม่ไหวแล้วแม่จิ้มอย่างนี้เลยนี่ขนาด3เวลาผ่านไปยังกรอบด้วยอร่อยอ่ะแม่บอกเลยว่ามันสุดยอดจริงดูนะแม่อยากให้เห็นความเป็นเนื้อกุ้งเนี่ยเนี่ยนี่ส่วนของหางมันเป็นอย่างนี้อยู่แบะให้ดูนี่อย่างนี้เลยมันแน่นอย่างนี้เลยเนี่ยมันน่ากินอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูสุดยอดจริงเนี่ยกุ้งเป็นตอนๆเนี่ยหนูต้องจำไว้เลยนะไม่รักไม่บอกจริงๆก่อนที่จะทำเมนูเนี้ยแม่นอนคิดมา2คืนให้ดีไม่ให้ดีให้ดีไม่ให้ดีบอกดีไม่บอกดีเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับจริงๆนะแม่กะว่าให้มันตายไปกับแม่ไงแต่นึกทีนึงแม่รักลูกมากกว่านี่เลยไปทำกันดูนะทำกินก็ได้ทำขายก็รวยรวยอย่างเดียวปังอย่างเดียวแม่เอาหัวเป็นประกันเลยว่าอันนี้มี10คะแนนก็ให้10คะแนนมี100คะแนนก็ให้100คะแนนเลยแม่ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่แม่ชอบยอตัวเองมันไม่คาว1อันดับแรกนะไม่มีคาวเลยมีแต่หอม3เกลือหอมฟางเป็นเนื้อกุ้งหอมส่วนผสมที่แม่ใส่ลงไปแล้วมันหวานปลาแล่มปลาแล่มเค็มเนี่ยมันทิ้งท้ายไปเลยเดี๋ยวไปได้กับน้ำจิ้มบ๊วยอีกสุดยอดแม่ขอบอกเลยว่าสุดยอดดูหน้าตาแม่มันสุดยอดจริงๆแซ่บเวอร์บ่ต้องจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆๆช่องกับข้าวกับตาอย่าลืมนะวันนี้แม่ไปแล้วไปไหนดีอ่ะปลาไข่แม่ก็ทอดมันกุ้งก็ไม่เอาหรอกไปกินทอดมันไม่ไปไหนหรอกพูดไปงั้นนั่งอยู่นี้แหละยังไม่หมดชิ้นจีน่ะเกิดมาโชคดีอย่างเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเจ๊อ่ะมีอันเนี้ยเส้นลายมืออ่ะมันกากบาทกลางมือแล้วมันจะทำทอดมันกุ้งอร่อยบอกว่าตามตำรา